เล่นแน่นอนแต่ว่าพอมาเพิ่มหนึ่งเนี่ยก็มีจากไปเหมือนกันค่ะก็น่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าภาคนี้เนี่ยจะไม่มีบูสต์วินลิสต์แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าบูสต์เนี่ยต้องการขึ้นค่าตัวเป็น4ล้านเหรียญสตาร์โลนเนี่ยก็บอกว่าเออไม่อยากทำได้จริงๆนะคะหลังจากนั้นก็มีดราม่าเล็กๆน้อยๆเพราะสตาร์โลนนั้นไปขึ้น Twitter นะคะว่า greedy and lazy a sure formula for career failure หลายคนก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกว่านอกจากแฮร์ริสันฟอร์ดแล้วนะคะก็ยังมีการยืนยันจากเมลเกิบสันด้วยว่าจะมาร่วมในภาคนี้แน่นอนแล้วก็มีแอนโทนิโอแบนเดราสด้วยแล้วก็มีเฉินหลงเวสลีย์สไนป์นะคะนิโคลัสเคจเคเลนลัชมิลลาโจโววิชนะคะแล้วก็มี2นักมวยอย่างวิกเตอร์ออติชแล้วก็รอนด้าลาวซีด้วยคนหลังสุดนี่จะไปร่วมในฟาสเซเว่นด้วยนะคะโอ้โห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 โอเคเยี่ยมยิ่มฮะสำหรับ Expendable 3นะคะจะเข้าฉายที่สหรัฐในวันที่15สิงหาคมปี2014ค่ะปีหน้านะคะสำหรับเมืองไทยก็รอกันต่อไปนะคะว่าจะเมื่อไหร่ค่ะครับผมใครตกรถไปก็แย่แล้วกันทำงานนี้สำหรับดาราแอคชั่นนะครับ Expendable นะครับมันเป็นตำนานไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวจากฝั่งฮอลลีวูดที่พูดถึงวงการหนังไทยนะครับกับข่าวของ GTH ครับเคยได้ยินข่าวนี้ว่าแว่วๆแล้วนะครับว่า GTH จะได้ร่วมงานกับโจซิงฉือนะครับคราวนี้ฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เป็นคนรายงานเองเลยครับกับการจับมือของ GTH และโจซิงฉือโดยมีผู้กำกับต้องบรรจงคนที่ทำพี่มากนั่นแหละได้พันล้านนั่นแหละครับไปทำงานด้วยนะครับงานมาเริ่มต้นมาจากที่คุณโต้งเนี่ยเขาทำหนังเรื่องชัตเตอร์มากวนมุนโฮมาแล้วก็สี่แพร่งห้าแพร่งด้วยนะครับโจซิงฉือได้ดูหนังเรื่องห้าแพร่งไอเซตคนกลางเนี่ยแล้วเขาชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยมีการเรียกแล้วก็พูดคุยกันมาเพื่อที่จะทำโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ขึ้นมานะครับมีทุนเผยออกมาแล้วด้วยนะครับว่าน่าจะอยู่ราวๆ15-40ล้านหยวนคูณแล้วก็น่าจะประมาณ76-200ล้านบาทนี่แหละครับเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้ถ้าเกิดประสบความสำเร็จก็จะเป็นการ go inter อย่างแท้จริงของ GTS นะครับก็จะถือว่าเป็นการไปบุกตลาดนู่นเลยนะจีนแผ่นดินใหญ่เลยโอ้งานนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับหนังจะประสบความสำเร็จแค่ไหนต้องรอติดตามชมกันครับไปที่หนึ่งข่าวเลยครับครับผมข่าวต่อไปนะคะมาที่ Now You See Me บ้างดีกว่าหลังจากที่ทำเงินอย่างมหาศาลเลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็บอกว่าจะออกภาค2ต่อแน่นอนค่ะซึ่งทางไรออนเกตนะคะก็ออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าน่าจะทันปี2014นี้นะคะเขาบอกว่าภาคแรกเนี่ยใช้ทุนสร้าง75ล้านเหรียญมากว่ารายได้ไป115ล้านเหรียญแล้วก็ทั่วโลกอีก120ล้านเหรียญนะคะเขาบอกว่านี่ขนาดยังไม่ได้รวมตลาดใหญ่อย่างจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียเลยเพราะฉะนั้นภาค2เนี่ยมีแน่นอนค่ะยังไงรอติดตามได้ Now You See Me ค่ะอีกหนึ่งข่าวครับเป็นตัวอย่างหนังใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนังที่ออกมาเป็นอันที่2แล้วนะครับสำหรับทอภาคใหม่ The Dark World นะครับคราวนี้กลับมาแล้วนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยไปต่อเอาจากหลัง Avenger นั่นแหละครับแล้วก็จะกลับมากู้ไอ้ Bridge ไอ้ที่เขาเชื่อมโลกแอสการ์ดกับโลกปัจจุบันนะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับเปิดตัวศัตรูตัวร้ายตัวใหม่ครับไอ้ตัวนี้มีชื่อว่าเมลคีธนะครับคนที่จะมาแสดงก็คือคริสโตเฟอร์เอ็ดเล็กสตันนะครับใครจำไม่ได้นึกถึงไอโจภาคแรกไว้ครับไอที่กลายเป็นเดสโทนทีหลังนั่นแหละไอคนที่เป็นผู้ร้ายหลักของภาคแรกนั่นแหละนะฮะจะมารับบทผู้ร้ายตัวนี้นะครับผู้กำกับก็เป็นอาร์เรนเทเลอร์นะครับขานี้เป็นขาซีรีส์ครับไม่ค่อยได้กำกับหนังโรงเท่าไหร่แต่ว่าไอซีรีส์ที่ทำแต่ละเรื่องนี่ก็โอ้โหอลังการเท่านั้นครับทำเกมออฟโทรนมาทำบรอดวอล์กแอมพายมาทำเนอร์สแจ็คกี้มาแมดเมนก็ทำมาแล้วโซปราโน่ก็ทำมาแล้วแซ็กแอนด์เดอะซิตี้ทำมา6ตอน The West Wing ทำอีก2ตอนฝีมือครับฝีมือแน่นอนครับแต่ว่าแต่คราวนี้มันจะออกมาเป็นเพราะคราวที่แล้วไอ้เคนเนตบรานาทำไว้ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่นะครับแต่งานนี้ออกมาน่าจะน่าสนใจสำหรับทอภาคใหม่เอาไปดูตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าครับ The Dark World ครับ No no need to one You must be truly desperate to come to me for help If we do nothing they will destroy usYou even think about betraying him? I'll kill you. That was from New York. I like her. Thor, your bravery will not ease your pain. Your family, your world will be extinguished.We're running out of time. The very fabric of reality will be torn apart. I'll find a way to save us all.
ปกติภาคแรกแล้วเปล่านะครับแต่ตัวอย่างภาคนี้โคตรน่าดูเลยว่ะจริงภาคแรกหนูไม่ได้ดูเลยอ่ะมันจะเป็นดูน่าดูมากเกมออฟทอร์ป่ะอภินันครับใช่เหรอเออคุณก็เข้าใจคิดนะเกมออฟทอร์เออแต่ขอจะแบบไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะครับอ้าวย้อนไปถึงข่าวทำไมผมว่ามันไม่น่าจะสนุกเลยวะจริงเหรอคะดูเป็นไงมันดูดราม่าไปนิดนึงเหรอมันไม่ชงฉางอ่ะคือหนังอารมณ์ของ Marvel เนี่ยมันจะต้องมีความแอคชั่นแบบบู๊บูนิดนึงคือ1ชงฉางสองอารมณ์ขันเนี่ยมันต้องมีอ่ะผมกลัวถ้ามันไปอย่างนั้นมันจะไปเข้าสูตร Marvel อีกเลยเฮ้ยแล้วมันจะกลายเป็นน่าเบื่อเพราะหลังๆไอ้พวกแบทแมนก็สูตร Marvel ตลอดนั้นมันน่าเบื่อมากแต่มันสักเซสนะเว้ยไม่หนุกเลยมันเดาได้ 100% เลยอ้าวยืนย้อนไปข่าว GTS หน่อยแล้วกันนะครับกับการได้ไปเมืองจีนเนี่ยพี่นันว่าถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าไม่ทำหนังผีก็น่าจะโอเคนะผีที่ผมว่านะแต่ว่าไอ้การผีตลกงี้ไอ้ความอลังการนี่ว่าคือในเมืองจีนก็ถ้าเขาได้ร่วมทุนกับจีนจริงเนี่ยจะกลายเป็น GTS จะไม่ต้องผ่านกำแพงไอ้32เรื่องนะเมืองจีนเขากันหนังต่างประเทศให้ฉายได้ปีละแค่32เรื่องแต่ถ้ามีการร่วมทุนกับจีนคนใหญ่ด้วยเนี่ยจะได้โควต้าเข้าไปฉายในแบบหนังจีนเลยแล้วก็ไปโกยเงินขนาดแบบว่าฮอลลีวูดเองก็ยังอยากไปจีนนะเพราะว่ารัฐบาลเขาเป็นคนเลือกว่าหนังเรื่องไหนจะต้องฉายนะครับแล้วก็ล่าสุดที่โจซิงฉือทำเนี่ยได้เงินมหาศาลเป็นรองแค่อวตารเรื่องเดียวไอ้ไซอิ๋วภาคที่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่เป็นก้าวสำคัญของ GTS นะครับจะออกมาเป็นยังไงต้องรอดูก็แล้วกันนะอ่ะใบอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันเมื่อกี้ใบคำใบแรกไปแล้วนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับแม่กับลูกครับผมทีนี้คำใบที่2นะคะคือย้อนยุคค่ะหนังในซองนะครับทายกันมา4642200นะครับคิดถึงเรื่องอะไรหรือใครจะพูดคุยกับประเด็นก็ได้นะครับครับผมผู้หญิงเก่งพูดถึงหนังอย่างเงี้ยแล้วนึกถึงเรื่องอะไรนะครับโยสวัสดีพี่ต่อสุดเท่ yeah. พี่เกศสุดฮาน้องอะไรสุดสวย yeah. อภินันสุดหล่อโอ้ สวัสดีค่ะนี่ครับอภินันทำไปหมดเลยอ่ะคือจริงอยากได้เสื้อตัวนี้แน่นอนเลยยิ้มยาวมากสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่เจมพี่ต่อพี่นันอเลสสวัสดีครับพบรักพบรักชีสนี่คุณพูดถึงผู้หญิงเก่งคุณนึกถึงที่หนีบขมือบเลยนะเป็นคนยังไงเหรอแรงอะแล้วผู้หญิงเก่งหรือเปล่าหนูไม่ได้ดูขมือบกันพี่ที่เป็นที่มันนั่งอยู่ในอ่างน้ำอ่ะแล้วงับได้เอ้ยมึงชื่อกีบขมือบอ่ะกีบขมือบฮะไม่ใช่จิมมี่สยองโลกไม่ใช่ครับพี่นันเขาเปลี่ยนไงเขาเปลี่ยนใช่กีบขมือบจำได้ปอนเตอร์มันมีหลายชื่อกีจ้าดื้อสวยดุแน่นอนมากดุป้าแดเนี่ยฮะคนนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ป้าแดนี้โคตรดุเลยเรื่องนั้นชอบคิวบิลนางเอกเจ๋งดีทะลุออกมาจากโรงด้วย The Silence of the Lambs ครับโจดี้ฟอสเตอร์สุดยอดเลยแล้วก็ไปค่าน้ำนมครับวันแม่พอดีโอเคครับเอรินบ็อกควิชครับยอมหักไม่ยอมงอจูเลียหนูซื้อคือยอมหักไม่ยอมงอนี่ไม่ยอมจนบานฉ่ำเลยมันมีเหรอเอ๊ะมันมีบานฉ่ำไหมพี่เอรินบ็อกควิชมีนะมันมีคำว่าบานฉ่ำด้วยมีมีมีอะไรหัวใจอะไรสู้ยุติธรรมบานฉ่ำเนี่ยสาวบานฉ่ำยุติธรรมไอ้เรื่องที่ผมชอบโคลัมเบียนโคลัมเบียน่านางเอกเก่งมากมากครับสดๆเว้ยไอ้นางเอกอวตารนะใช่ไหมใช่ใช่ไหมนางเอกอวตารพีชีวะครับเก่งโคตรเก่งที่ครับมาตั้งกี่ภาคแล้วคิวบิลครับนางฟ้าซามูไรสุโคยนี่บ้านสายทองครับอันนี้ทายเรื่องอะไรบ้านสายทองคือถ้าทายวงแล้วก็ทายด้วยผู้หญิงเก่งป่ะผู้จะมาสว่างวงก็เก่งนะนี่คือสะท้อนเลยเป็นโนดูเป็นแบบสู้ชีวิตอย่างเงี้ยยอมทนเก่งไหมพี่เก่งนะเข้ามาไม่เอาแรงเงาไปเลยฟาดไปทั้งบ้านเขาฟาดไอ้ชายง่อยด้วยไม่ได้ฟาดพี่หมายถึงว่าสุดท้ายก็ได้ทุกอย่างมาไงพี่ต่อครับเอาทายพี่ต่อดูคนละแผ่นเลยพี่ทายทายเบรฟครับทายก็ได้อยู่นะแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกทายว่าโตเกียวทาวเวอร์มันย้อนยุคก็ได้จะย้อนมาร่มสนุกคำถามไฟล์แพลนก็ได้นะแม่ลูกแม่ลูกเหรอแม่ลูกมามาหนังผีเนี่ยมาผีใช่ของผีน่ากลัวเลยคิวบิลแน่ๆเลยครับไทยหนังในซองผิดให้ตบเลยผิดจริงๆครับฝากเบอร์ไว้ครับฝากเบอร์ไว้คือจะผิดไหมครับฝากเบอร์ไว้อีกคำนี้ก็ได้ฝากเบอร์ไว้ครับฝากเบอร์ไว้เลยตบถึงที่เลยจะไปหาจะนั่งแท็กซี่คืนนี้เลยไอ้คุณตั้มแฟนคลับเป็นจำอาซูมิครับโอนิชิบาระโอนิชิบาระคาร์บอยชีด้วยทายช็อกโกแลตถูกไหมสวัสดีพี่จีนพี่ต่อพี่นันอันนี้แสนสวยคุณสันชายครับหนังกลีบขมือบครับที่เชื่อมความเก่งของผู้หญิงโอ้ยรายการแล้วทำไมเป็นอย่างนี้วะมันมีแต่คนซาดิสเนาะเรื่องหนังงามๆให้ถ่ายกันบ้างไงในหนังงามๆมาส่งมาหน่อยตู้ซ่อนผีนี่
อันนี้ก็ให้สองแม่ลูกแม่ลูกมีแต่ผมนึกว่ามีแต่ลูกสองคนที่นั่งเลือดเยอะๆนั่นน่ะมีผมไม่ได้ดูจำไม่ได้มีแม่ไหมคะแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงอาซูมิครับผู้หญิงเก่งโอ้โหสนุกนะชอบฮิตเกิร์ลครับในเรื่องคิกแอสน้องเขาเก่งดีโอ้มันเก่งนะแล้วมันโหดมากเลยน้องผมม่วงใช่ไหมใช่ๆแล้วตอนนี้โตแล้วอย่างใหม่ยังเห็นแล้วครับไอ้จิมเคลลี่จิมเคลลี่เน่าเลยหน้าเละมาเชน่าเยินที่มันวิ่งเพื่อจะกลับไปที่บ้านใช่ไหมใช่ใช่ฮะโอ้แต่คิกเกิร์ลคิกเกิร์ลโตมากเลยนะคราวนี้คิกเกิร์ลโตเลยแล้วก็ไอ้คิกแอสกล้ามใช่ตัวใหญ่ใช่เดี๋ยวเลยนี่ครับผู้หญิงท้าอำนาจชอบเป็นผู้หญิงเก่งสู้ชีวิตอันนี้องซานซูจีใช่ใช่ค่ะใช่นะเชนเจอร์ลิงครับแองเจลิน่าโจลี่โอ้คลินต์อีสต์วูดก็เนี่ยเรื่องเนี้ยผู้หญิงเก่งในเรื่องผมนึกถึง The Long Kiss Goodnight เหรอใช่จะลองคิสกูดไนท์นะครับจีน่าเดวิสแสดงครับชอบดูซออีกเรื่องนะซอไอ้โจลี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมดันไปดูวันเดียวกับลุงบุญมีระลึกชาติผมจำไม่ซอไม่ได้เลยคุณทำให้โดนลุงบุญมีกระทืบอ่ะต่อเขาก็เล่นบูเล่ 3D ไม่อ่านซึ่งหนังเอวีมาเพียบกะดูแสดงว่ามันเครื่องดีเกินพี่มันล็อกลิขสิทธิ์เครื่องเนี่ยเครื่องบูเล่ยุคคือตั้งแต่ปี2ปีมาเนี้ยฮะคือถ้าคุณจะดูให้มันได้มันต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ต้องมีเสียบอินเทอร์เน็ตด้วยอัปเดตเฟิร์มแวร์ปังปุ๊บนะมันจะอ่านทุกอย่างที่เป็นนั่นเลยที่เป็นหนังระเบิดลิขสิทธิ์ระเบิดลิขสิทธิ์ระเบิดลิขสิทธิ์มันไม่ให้ดูเลยมันจะบอกมันจะขึ้นเลยว่าอยากได้ว่ามีปลอมไม่ให้ดูมันจะบอกเนื้อหาประเภทสมมติขึ้นมาเนื้อหาประเภทภาพยนตร์หนังประเภทระเบิดมันให้ดู5นาทีแล้วมันมีเฟิร์มแวร์แก้นี่ครับเครื่องไม่มีแนะนำอย่างนี้ครับเหมือนบ้านพี่ต่อครับเครื่องใหญ่50กว่านิ้วติดบูเลตัวนี้ไว้ครับเครื่องเล็กครับ10กว่านิ้ว20นิ้วแนะนำไปที่แนะนำไปที่ซื้อจงเอเจดูดีครับทนแผ่นอ่านอะไรก็อ่านอะไรก็ออกต่อให้คุณไปซ่อนแล้วไปขูดเขินเลยนะมันอ่านไม่แล้วที่สำคัญนะมันเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ระบบเขาเรียกว่าซีเนียร์เนี่ยครับมันเข้าไปหมดสมมติว่าคุณใช้บูเลแล้วคุณแปลงบูเลเป็นไฮเดฟหรือแปลงลงมาเป็นแผ่นคือในรูปแบบจำเรื่องมามันจำมาจำอดีตชาติของตัวเองได้อยู่ดีเอาไปเล่นไม่ลืมกำพื้นได้เว้ยสุดยอดเลยนะเขาบอกว่าและที่สำคัญเขาบอกว่าผมคุยกับทางนั้นมาเนี่ยฮะทางบูมแรงครับผมมันอาจจะไม่มีแผ่นบูเลมาขายในเมืองไทยนะเว้ยเขาบอกว่าบ้านเราละเมิดเยอะเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยละเมิดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับคืออันดับหนึ่งคือจีนนะถ้าคุณคนเมื่อกี้ใช้แผ่นจริงนะครับจะได้ดูได้ครับผมน่าจะดูหนังเอวีก็ซื้อในอเมซอนซื้อแผ่นจริงครับซื้อต่างๆประเทศมาจะได้ดูได้ครับโอเคเบรกนี้เราจะปิดกันด้วยเพื่อวันแม่นิดนึงแล้วกันครับผมเราไปถามไถ่ดารามาถึงเรื่องของหนังเกี่ยวกับวันแม่นะครับเป็นใครแล้วเรื่องอะไรไปชมกันเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อครับคือหนังไทยที่ตราตรึงใจมากที่สุดเกี่ยวกับเป็นผู้ใหญ่นะคะความจำสั้นแต่ละชั้นยาวดูร้องไห้ร้องจนตาบวมเลยรู้สึกว่าความรักของแบบผู้สูงวัยผู้ใหญ่เนี่ยมันมีค่ามากมันอมตะมากจริงๆทำให้เราต้องถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะดูไป2รอบค่ะคือดูอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะเขายังจะรักกันต่อให้เขาจำกันไม่ได้แต่เขายังรักกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Viewfinder นะคะ4642200ค่ะสำหรับใครที่อยากเลือกของรางวัลเนี่ยจำเบอร์นี้ไว้ให้ดีเลยนะคะแล้วส่งมาร่วมสนุกกันอย่างแรกเลยเนี่ยคือถ้าใครอยากเลือกจริงๆต้องส่งเข้ามาทายหนังในซองค่ะเมื่อกี้เราใบ้ไป2คำใบ้แล้วนะคะคำใบ้แรกคือเกี่ยวกับแม่แล้วก็ลูกส่วนคำใบ้ที่2เนี่ยหลายคนอาจจะพลาดไปนะคะเมื่อกี้ก็คือย้อนยุคค่ะนึกถึงเรื่องอะไรส่งเข้ามานะคะหรือว่าจะร่วมประเด็นพูดคุยกับเราในวันนี้ก็ได้ค่ะถามว่าหนังที่คุณดูแล้วเนี่ยชื่นชมความเก่งของผู้หญิงใครยังไงก็ส่งเข้ามาแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่จีและพี่ต่อรออยู่แล้วในช่วง Home Entertainment ค่ะตัวอย่างแล้วผมอยากดูอีกทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับ Dread 3D นะครับหนังฉายไปตอนปี2012นะครับแต่ตอนนี้เป็นแผ่นจริงๆออกที่อเมริกากับที่อังกฤษไปเมื่อต้นปีละแต่บ้านเราเนี่ย
แผ่นเพิ่งออกไม่กี่เดือนแผ่นเพิ่งออกแถมออกมาเนี่ยทำให้